สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนด่วนเจ้าหน้าที่เตรียมออกหมายเรียกนักร้องบอใบไม้รวมถึงดาราดีเจดังเรียกได้ว่าหลายๆคนคงทราบกันดีว่านักร้องอย่างใบเตยอาสยามที่มีชื่อเอี่ยวยงคดี Forex 3D โดนหางเลขไปด้วยโดยก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้ออกมาแถลงยืนยันแล้วว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นกับคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3Dรวมถึงดีเจแมนก็เป็นผู้เสียหายเช่นเดียวกันและตอนนี้ก็รอรับจดหมายเพื่อชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ DSI ยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่และในเวลาต่อมาก็มีข่าวว่าทางด้านคุณแม่ของพิงกี้สาวิกาก็ได้สัดทอดว่าโอนเงินจำนวน2ล้านบาทไปให้นักร้องดังอักษรย่อบอใบไม้ซึ่งงานนี้ทำเอาโลกโซเชียลต่างคาดเดาไปอย่างมากมายและหนึ่งในคนที่ชาวเน็ตเดาก็มีชื่อของใบเตยอาสยามอยู่ด้วยก่อนที่มดดำขชาภาจะกล่าวในรายการแฉว่าทราบตัวจริงของนักร้องบอใบไม้แล้วซึ่งเป็นคนที่แม่ของพิงกี้โอนเงินไปให้2ล้านบาทเพื่อนำไปสร้างภาพยนตร์นักร้องบอใบไม้ที่ถูกอ้างถึงนั้นไม่ใช่ใบเตยอย่างแน่นอนเนื่องจากเป็นนักร้องชายและล่าสุดก็นับว่าคดีเริ่มใกล้คลี่คลายเมื่อด่วนเจ้าหน้าที่เตรียมออกหมายเรียกนักร้องบอใบไม้รวมถึงดาราดีเจดังโดยตัวแม่วงการข่าวบันเทิงอย่างเต๋าทีวีภูก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าด่วนเจ้าหน้าที่เตรียมออกหมายเรียกนักร้องดังบอใบไม้คดีแชร์ลูกโซ่เป็นการด่วนรวมถึงดาราดีเจดังท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ